ข่าวด่วนครับทุกคนไม่เหมาใครจะมาดูวัยรุ่นเขาบเบิงต้องเหมาให้เบิงฟรีนี่คือกลุ่มแอนตี้หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแอนตี้บอสโจอุ๋งอิงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับทุกคนล่าสุดเนี่ยเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายข้อความมากๆที่ ออกมาบูลลี่ภาพยนตร์ของบอสโจออกมาพูดถึงในแง่ลบนะครับของภาพยนตร์บอสโจครับทุกคนซึ่งมีหลายข้อความมากๆเอาจริงๆนะครับปุ้มอิ่มไม่ได้อยากจะเอามาขยายความต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมองว่าเขาใช้ชื่อกลุ่มที่เกี่ยวกับหมอลำทำไมเขาไม่สนับสนุนวงการหมอลำนะครับซึ่ง ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเขาจะยกมาอยู่บนจอเงินซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของคนอีสานด้วยกันทำไมไม่สนับสนุนกันนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายข้อความมากๆนะครับที่ออกมาบูลลี่หนังไม่มีคุณภาพบ้างทำออกมาให้ใครดูคือหลากหลายมากครับเชื่อไหมครับทุกคนอุ้มอิ่มเอาข้อความเนี้ยไปให้ผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงท่านหนึ่งดูนะครับเขาบอกว่าสมองคิดได้แค่นี้หรอ นี่คือผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการบันเทิงนะครับซึ่งอุ้มมองรู้เลยว่าเขาดูข้อความนี้ปุ๊บเขารู้สึกยังไงก็คือกลุ่มนี้ใช้กลุ่มที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนคลับหมอลำนะแต่พอหมอลำเนี่ยสร้างสรรผลงานออกมาแต่ตัวเองเนี่ยกลับกลายมาเป็นบูลลี่ด้อยค่านะครับนี่คือการด้อยค่าเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เรามองว่า fc แฟนคลับของสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยก็ไม่ให้ค่าอยู่แล้วเพราะว่าคือกลุ่มนี้เนาะด้อยค่าคนอื่นบ่อยมากๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่น่ารักเลยแอดมินก็อนุมัติโพสต์แบบนี้บ่อยๆนะครับหรือว่าคนที่โพสเนี่ยเป็นแอดมินเองอันนี้อิมก็ไม่ทราบเนาะแล้วก็คือเรามองว่าคนอีสานด้วยกันก็ควรจะสนับสนุนกันแล้วการที่ศิลปินเขาออกมาเหมาโรงภาพยนตร์เนี่ยหรือว่า แฟนคลับเขามาเหมาโรงภาพ,พยนตร์อย่างิ้มมองว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเป็นการสนับสนุนการทำภาพ,พยนตร์ไม่ใช่บอกว่าไม่เหมาใครจะไปดูอะไรแบบนี้ครับทุกคนมันเป็นอะไรที่ด้อยค่ามากๆเลยนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เห็นผลงานด้วยซ้ำก็ไปว่าเขาผลงานไม่มีคุณภาพคือมีหลายข้อความนะครับทุกคนหลายข้อความมากจนจนทำให้อิ่มเนี่ย เอาจริงไม่ไม่ได้อยากจะออกมาพูดเท่าไรนักแต่ว่าคนส่งมาให้เยอะมากนะครับอ่ะคนส่งมาให้เยอะแล้วเขาเนี้ยมันเกิดผลกระทบก็คือคุณจะมาสร้างความปั่นป่วนให้กับทางด้านกลุ่มของคุณหรือเปล่าคนชอบเขาก็มีนะคนที่ชอบหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาก็มีนะในกลุ่มของคุณน่ะอุ้มยิ้มสังเกตเห็นหลายหลายคลิปหลายข้อความที่ คนชื่นชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ข้อความเหล่านี้จะโพสต์มาเพื่ออะไรเราก็เลยงงว่าจะออกมาโพสต์เพื่ออะไรนะครับนะจะออกมาโพสต์แบบนี้เพื่ออะไรนะครับเนาะเรามองว่ามันเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ให้เขาพิสูจน์ฝีมือก่อนให้คนได้พูดถึงก่อนนะครับให้ผลงานเขาออกมาก่อน นี่คือคุณบูลลี่ไม่ใช่บูลลี่แค่ทางด้านบอสโจนะบูลี่ไปถึงผู้กำกับซึ่งผู้กำกับคือเขาข้าวอร์ดมาเกี่ยวกับวงการภาพ,พย,ายนตร์มาแบบยาวนานมากๆอ่ะนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็นะคือไม่อยากให้โพสต์นะครับเอาจริงๆนะก็คือกลุ่มนี้เขาเอาเอาตรงๆนะมีคนที่เขาดีๆอะ่ะครึ่งหนึ่งเลยนะ มีคนดีในกลุ่มเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนะแต่บางทีเขาโพสต์ก็คืออ่ะหมอลำวงที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยก็ไม่จัดอันดับให้เขาอยู่ติดอันดับเนาะอันนี้ก็เกิดประเด็นดราม่าเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วแหละในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับเนาะซึ่งไม่ได้อยากจะามาเป็นประเด็นแล้วก็แต่อันเนี้ยพอคนส่งให้อิ่มเยอะแล้วก็แบบคือบางทีมันเป็นการด้อยค่ามันเป็นการด้อยค่าคนอีสานเหมือนกันก็เหมือนกับคนบางคนที่บอกว่าทําไมคนอีสานชอบใส่ทองไปงานบุญนั่นแหละ พอเขามาว่าคนอีสานแบบเนี้ยคุณโกรธไหมล่ะหรือว่าคุณไม่โกรธแปลว่าคุณไม่ได้รักศิลปะวัฒนธรรมเนาะแปลว่าคุณไม่ได้รักคําว่าหมอลลำจริงๆเนี่ยเราเห็นหลายโพสต์เราเห็นหลายอย่างที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นการด้อยค่าเป็นการด้อยค่าศิลปวัฒนธรรมของของคนอีสานอะ บางโชว์คือแบบดีมากเลยแต่คุณมาด้อยค่าว่ามันไม่ดีมันแบบนั้นแบบนี้นะครับถามว่าติเพื่อก่อได้ไหมติเพื่อก่อได้แต่อันเนี้ยผลงานเขายังไม่ได้ออกมาเลยยังไม่ได้สู่สายตาประชาชนเลยแต่แอดมินอนุมัติโพสต์เหล่านี้แล้วอะ่ะนะครับทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มสาธารณะด้วยเนาะ คือคนไม่อยู่ในกลุ่มสามารถเห็นนะบางโพสต์คือสาธารณะนะครับนั่นแหละครับทุกคนเราเห็นแล้วเรารู้สึกหดหูเหนื่อยใจกับกับคนที่คิดแบบนี้จริงๆนะครับทุกคนเนาะคือยังไม่ได้เห็นผลงานนะครับยังไม่ได้เห็นผลงานสิ่งหนึ่งเลยที่บอสโจแกออกมาพูดก็คือแกอยากโปรโมทภาพยนตร,ร,ร์ให้คนอีสานปลุกกระแสให้คนอีสานด้วยกันเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาสนับสนุนวงการภาพยนตร์ที่กําลังจะทําเกี่ยวกับหมอลำนะครับ แต่กลุ่มที่ใช้ชื่อว่าหมอลำกลับมาด้อยค่ากันเองแบบนี้นะครับทุกคนไม่ไม่ดีเลยแล้วก็กลุ่มนี้แอนตี้องอิงพ่อโจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่เขาแบบว่าออกมาอวยบ้างนะครับออกมาออกมาชื่นชมบ้างแต่ก็ไม่ได้มากนะครับอันนั้นคือถือว่าเป็นเรื่องดีตำหนิเพื่อก่อเราไม่ว่าแต่อันนี้ผลงานยังไม่เห็นเลย นะครับผลงานการกำกับของพี่บอยอูเทนผลงานของบอสโจยังไม่ได้เห็นเลยแต่กลับมาด้อยค่านะครับแต่กลับมาด้อยค่าภาพยนตร์เขาแล้วอะคือหดหูนะเอาจริงทุกคนคือเอาจริงมิมอย่างที่มิม,มบอกว่าม,มิมเอาข้อความหลายข้อความเนี่ยที่คนแคบมาให้ดูเนี่ยให้กับคนที่ข้ามบอร์ดเกี่ยวกับวงการละครวงการภาพยนตร์ดูนะเขาบอกว่าคิดได้แค่นี้หรอ นะครับเขาบอกว่าคิดได้แค่นี้เหรอทาไมไม่สนับสนุนกันเองแล้วกลุ่มเขาดูกลุ่มเขารู้เลยว่ากลุ่มเนี้ยทำออกมาเพื่ออะไรเหมือนกลุ่มจ๊อกจอกะที่เอาไว้บุรีเน็ตไอดอลอะครับทุกคนคือเปรียบเทียบง่ายๆเลยว่าจ๊อกจหมอลำเนี่ยออกมาด้อยค่ากันเองแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่หดหูเนาะคืออิมก็ค่อนข้างจะอยู่กับวงการนี้มานานแล้วก็อ่าน อะไรพวกนี้มายาวนานมากๆนะครับเวลาเราเห็นอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกไม่ไม่รู้สึกไม่โอเคอะครับทุกคนเ <_ d ata> ชื่อว่าทุกคนก็ไม่โอเคนะครับหรืออาจจะมีคนโอเคก็ได้แต่ว่ามิมไม่โอเคกับกับสิ่งที่การที่แบบว่าคนภาคอีสานคนที่รักศิลปะวัฒนธรรมมาพูดให้กันแบบนี้มาด้อยค่ากันแบบนี้ครับทุกคน <_ d ata> มันบั่นทอนเนาะกับคนทํางานแต่เชื่อว่าบอสโจเขาไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแหละบอสโจเขาเป็นคนที่ พร้อมฟาดด้วยผลงานอยู่แล้วแหละนะครับเนาะอะตอนนี้ก็ถือว่าโอ้โหคนเนี่ยเหมาลงภาพยนตร์เยอะมากเลยนะเป็นเขาเป็นกําลังใจให้กับทางด้านบอสโจและเชื่อว่าถึงจะไม่เหมาคนก็ไปดูนะครับทิ้งท้ายเอาไว้เบาๆว่าถึงจะไม่มีคนเหมาคนก็ไปดูนะครับเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระสเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อ,พอม่เอฟซทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายเองด้วยครับ